ค่ะและนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมใช่แล้วสกู๊ปตัวสุดท้ายนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาคต่อนะคะของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในยุคไนตี้ค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะใช่เลยครับเราได้พาคุณผู้ชมมาพบกับ10ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในยุคทศวรรษ90จากการจัดระดับของเว็บไซต์ภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง imdb.com กันไปบ้างแล้วตั้งแต่ปี1990ถึง1994แล้ววันนี้เราจะนำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันต่อกับปี1995จนถึงปี1999ซึ่งเป็นปีแห่งการสิ้นสุดยุคทศวรรษ90จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนติดอันดับบ้างนั้นไปติดตามชมได้จากสกู๊ปนี้เลยค่ะ Who's Kaiser Sose? Press 20. Do it now. There is no Kaiser Sose. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี1995 The Usual Suspects ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวโดยการย้อนอดีตเริ่มจากอาชญากร5คนซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีปล้นรถบรรทุกถูกตำรวจซุ่มจับตัวมาให้ผู้เสียหายชี้ตัวแม้ว่าทั้ง5คนจะไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดในคดีนั้นแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่คนดีอะไรนักและระหว่างที่ถูกขังรวมพวกเขาก็ร่วมกันวางแผนจะปล้นเพชรหลังจากถูกปล่อยตัวไปทุกอย่างดำเนินไปตามแผนคดีปล้นเพชรที่สะเทือนกรมตำรวจความสำเร็จในการโจรกรรมครั้งนั้นเข้าตาไคเซอร์โซเซอาชญากรในตำนานเขาจึงส่งลูกน้องคนสนิทมาทาบทามให้ทั้ง5คนทำภารกิจสุดอันตรายในการปล้นของบางอย่างจากเรือขนส่งสินค้าทุกคนไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงของโซเซเลยทำให้ทุกคนกำลังสงสัยและอยากรู้ว่าไคเซอร์โซเซคือใครกันแน่ The only thing that scares me is Kaiser Sose What's on the menu this evening sir ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี1996กับภาพยนตร์แนวดราม่าTrainspotting กับเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งในสกอตแลนด์ที่เลือกเดินทางแปลกแยกในสังคมทั่วไปมาร์คเรนตันกับพวกที่เรียกว่าเพื่อนของเขาที่มีทั้งพวกขี้แพ้ชอบโกหกโรคจิตหัวขโมยและขี้ยาที่มิตรภาพของพวกเขาค่อยๆพินาศพังคลายลงเพราะการกระทำที่ดูเหมือนจะมีแต่ทำลายตัวเองเข้าไปทุกวันและมาร์คเป็นคนเดียวที่มองเห็นและมีโอกาสที่จะหนีไปจากเรากับนี้แต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะเขาอยากที่จะเลือกใช้ชีวิตเองไม่ใช่หรือภาพยนตร์ที่สอนให้เราทุกคนรู้ว่าชีวิตของคุณมีสิทธิ์ในการเลือกและตัวคุณก็จะเป็นคนเลือกเองว่าจะเป็นแบบไหนจะดีหรือจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองทั้งนั้นค่ะ Choose your future. Choose life. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี1997ภาพยนตร์ที่เคยทำให้คนดูทั่วโลกรู้สึกอบอุ่นหัวใจและเศร้าสะเทือนใจในคราวเดียวกันมาแล้วกับภาพยนตร์ Life is Beautiful ยิ้มไหวโลกนี้ไม่มีสิ้นหวังภาพยนตร์จากประเทศอิตาลีที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวผ่านตัวละครกุยโดชาวยิวในอิตาลีเขามีภรรยาที่แสนดีและลูกชายวัยกำลังน่ารักชื่อโจชัวต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์พึงกระทำต่อมนุษย์ด้วยกันกุยโดต้องใช้จินตนาการความรักและความหวังปกป้องครอบครัวจากความโหดร้ายของสงครามให้ได้เขาพยายามสอนความสวยงามของโลกใบนี้ให้กับโจชัวโดยการโกหกตลอดเวลาให้มีรอยยิ้มมีความหวังถึงแม้ว่าเขาจะต้องสละชีวิตตัวเองก็ตามฉากสุดท้ายนี้ใครที่ได้ดูเป็นอันต้องหลั่งน้ำตาให้กับความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชายที่ปกป้องลูกน้อยจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตกันทุกคนค่ะไม่ใช่Jimmy's life is a little bit more important than two of our guys. But then again, we haven't found them yet, have we?ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี1998ภาพยนตร์สงครามในตำนาน Saving Private Ryan ภาพยนตร์ที่ถูกยกย่องว่าสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ออกมาได้อย่างสมจริงมากที่สุดโดยเฉพาะฉากวันดีเดย์กับการยกพลขึ้นบกของทหารอเมริกันที่หาดโอมาฮาชายฝั่งนอร์มังดีท่ามกลางหากระสุนปืนของทหารเยอรมันที่พยายามปกป้องชายฝั่งอย่างสุดชีวิตนั้นทำออกมาได้สะเทือนใจมากถึงมากที่สุดกับความสูญเสียที่ต้องแลกกับความว่าสงครามและอีกหนึ่งภารกิจที่ร้อยเอกจอห์นมิลเลอร์และทหารผู้ใต้ขับบัญชา7นายต้องปฏิบัติตามก็คือการตามหาพลทหารเจมส์ไรอันกลับบ้านตามคำสั่งของกองทัพสหรัฐโดยที่แต่ละคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเสี่ยงชีวิตคนส่วนใหญ่เพื่อชีวิตคนคนเดียวThat's not necessary. You're gonna lose.
matter. และปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี1999ปีสุดท้ายของยุคทศวรรษ90ค่ะก่อนจะก้าวเข้ามาสู่ยุคมิลเลนเนียมกับภาพยนตร์ไฟท์คลับภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายคนภาพยนตร์ตลกร้ายที่เต็มไปด้วยแนวคิดเสียดสีสังคมบอกเล่าเรื่องราวของแจ็คพนักงานบริษัทสารธรรมดาธรรมดาที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับและพยายามหาทางให้กับชีวิตที่น่าเบื่อของตัวเองจนกระทั่งเขาได้พบกับไทเลอร์เดอเดนชายหนุ่มผู้มีตรรกะการใช้ชีวิตไม่เหมือนใครทำให้ชีวิตที่แสนน่าเบื่อของแจ็คต้องพลิกผันไปตลอดกาลนอกเหนือจากที่ในเรื่องจะห่ามแบบสุดโต่งแล้วตอนจบก็ยังทำเอาคนดูทั่วโลกถึงกับเงือบกันทั่วหน้ามาแล้วด้วยค่ะ This is your first night at Fight Club. You have to fight. Little by little, you're just letting yourself become.เชื่อว่าภาพยนตร์เหล่านี้คุณผู้ชมน่าจะได้ผ่านสายตามาบ้างนะครับใช่โดยเฉพาะเรื่องแรกในสกู๊ปเนี่ยนะ Kaiser Sose หรือ Usual Suspect Unusual หรือ Usual Suspect ค่ะดีมากๆแล้วก็มันเป็นบทแจ้งเกิดนะฮะของ Kevin Spacey เลยก็ว่าได้นะแล้วก็รวมไปถึง Life is Beautiful ด้วยผมเคยดูแต่ว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะค่ะวันนี้เรามาย้อนความหลังพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปหาดูอีกครั้งนึงคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมากๆเลยล่ะโอ้ทุกเรื่องดีหมดเลยตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยต้องไปหาดูเหมือนกันค่ะล้าลืมใช่ไหมใช่ลืมที่คัดมาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดทั้งนั้นเลยนะค่ะก็ลองไปเก็บกันดูนะฮะโอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ True Insider ที่จะนำเสนอต่อคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดละฝันผมเรียวพุทธครับและก็ต่อวรัตตาค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ